ผมขอเสนอยติให้มีการนับองค์ประชุมครับท่านประธานครับขอผู้รับรองครับท่านประธานคะถ้าสมาชิกทางพรรคก้าวไกลเห็นว่าเรื่องนี้มันไม่สำคัญแล้วจะนับองค์ประชุมทั้งที่ยติยังเสนอกันไม่ครบดิฉันเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรที่เขารอการแก้ไขอยู่ค่ะพวกผมเนี่ยก็เลยอยากจะนับองค์ประชุมเพื่อจะได้ทราบกันครับประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้ทราบว่าพรรคไหนให้ความสำคัญพรรคไหนไม่ให้ความสำคัญและเมื่อกี้ก็มีผู้รับรองยติถูกต้องครับดังนั้นท่านประธานครับนับองค์ประชุมเลยครับผมประท้วงกับท่านประธานผมจะขอร้องพรรคก้าวไกลครับว่าเห็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนหรือไม่อย่างไรที่เป็นเกษตรกรกล้องแพนมาสิครับเพื่อนสมาชิกของผมท่านประธานคะดิฉันยังไม่กล่าวแพนไปฝั่งนั้นดีครับเดี๋ยวแล้ววันนี้เราโชคดีได้ท่านว่าที่รัฐมนตรียังเป็นว่าที่นะครับเพราะไม่ได้โปรดเกล้าท่านธรรมนัสพรหมเผ่าอันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะที่ให้ความใส่ใจมานั่งฟังปัญหาเรื่องเกษตรกรมานั่งฟังปัญหาเรื่องกุ้งอันนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านล้วนแต่ผมไม่ติดใจนะครับครับถ้ามีการนับแล้วสภาล่มพวกเราก็กลับบ้านได้ครับแต่คนที่สูญเสียนี่คือครับพี่น้องประชาชนนะครับผมก็ขอให้มีการนับองค์ประชุมโดยขานชื่อครับแทนในสภาแห่งนี้ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยครับแต่คนสูญเสียคือพี่น้องประชาชนคนไทยเรียนสมาชิกทุกท่านนะครับท่านที่บอกว่าขอร้องให้พวกเรานั้นรวมให้ความสำคัญแน่นอนครับเราให้ความสำคัญครับแต่ท่านควรไปขอร้องเพื่อนของท่านต่างหากครับที่มาเข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อให้เห็นแก่ความสำคัญของยติของท่านเองครับขอบคุณครับขอร้องกันไม่ได้พวกกับผมเห็นแก่ประโยชน์ของเกษตรกรขอไม่ร่วมประชุมด้วยครับขอขณะนี้เพื่อบันทึกไว้นะครับการประชุมพักพวกผม